ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาร็อกกันนะคะซึ่งชิอยู่ที่ฮ่องกงแล้วนี่เดินทางมากับป๊าสองคนนะคะเพราะว่าพี่เอิร์ธกับมาม่าเนี่ยได้มาล่วงหน้าไปแล้วนะแต่ว่าชิก็ตามมาเพราะติดงานจึงป๊าบ๊ายบายเมื่อกี้ตอนอยู่บนเครื่องนะชิรับตลอดทางจริงๆอ่ะแอร์พอร์ตสวยมากเพราะเขาตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสต่างๆเนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยชิก็ติดตม.ด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เราก็ฝากกระเป๋ากันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่ไปหาพี่เอิร์ธกันค่ะก็ออกมาข้างนอกแล้วนะระหว่างยืนรอแท็กซี่นะคะชิขอแต่งหน้านิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือโซมมากชิไม่รู้จะต้องไปเที่ยวต่อเลยนะคะแต่ว่าชิพกคอนซีลเลอร์มาด้วยนะอันนี้เป็นของเมเบอรีนะคะแอบนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าโซมมากตอนนี้ใต้ตาดำมากวันนี้ก็คงจะลุยกันหน้าสดนะคะเอาเป็นลิปของ Bobbi Brown มานะคะตัวนี้จะเอามาทาปากนิดหน่อยแล้วก็ทาแก้มนิดนึงนี่นะแค่นี้พอไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็มีแค่2ไอเทมเท่านั้นเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวชิจัดเต็มกันให้นะคะก็ตอนนี้ไปรอแท็กซี่เป็นเพื่อนป้าก่อนซึ่งแท็กซี่เขาก็จะมี3สีนะเราก็ต้องดูนะคะว่าถนนที่เราไปเนี่ยคือแบบไปถนนสายไหนแล้วก็นั่งแท็กซี่ให้ตรงสายเนาะซึ่งตอนนี้ก็เราจะไปสายสีฟ้ากันนะคะอากาศที่นี่แบบดีมากนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณแบบ10ถึง20องศานะคะแล้วแต่ว่าแบบจะเจออุณหภูมิประมาณไหนใช่เจอแล้วมาม่ากับพี่เอิร์ธวันนี้เย็นนะมาแบลเวอร์ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะทานขนมกันนิดนึงนะคะเพราะว่าหิวนี่น่ากินมากๆเลยอร่อยอากาศดีมากเลยอ่ะมันไม่หนาวไปไม่ร้อนไปไม่เย็นไปตอนนี้นะคะเราก็มารอต่อคิวซื้อตั๋วกันนะคะซึ่งจะบอกว่าพี่เอิร์ธจองมาที่ไทยก็เลยได้ฟาดเล่นนิดนึงคนเยอะมากๆเลยอยู่ในกระเช้าแล้วนะคะนี่เห็นพื้นข้างล่างด้วยอ๋อว้าจุดหันท่านท่านจะทำอะไรนะคะนั่งกับชาวต่างชาติวิวสวยมากหลังจากที่รอคิวมาประมาณชั่วโมงกว่าอิจฉาจะเดินไปไหว้พระเนาะซึ่งข้างบนนี้เนี่ยคือแบบอากาศหนาวมากนะแล้วข้างในชิเป็นแบบเสื้อสายเดี่ยวก็จะมีแบบหิมะปลอมนะตะมุตะมิมากดูเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆเลยอ่ะไม่ได้นัดหมายเพราะว่าเพิ่งมาเจอกันที่นี่เราจะไปไหว้พระใหญ่โปลิสกันนะยืนรับลมก่อนหนาวเออแอบสูงเหมือนกันนะแต่ชื่อว่าน่าจะประมาณเหมือนดอยสุเทพนะคะคือแบบไม่ได้สูงเวอร์จนแบบเกินไปอ่ะมาๆป๊าๆเจอน้องๆด้วยเรียนที่ไหนกันเด็กๆมอปูค่ะมอปูอ๋อชิมสวมีเหนื่อยไหมเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องๆก่อนนะบรรยากาศดีมากนะคะข้างบนนี้มีแดดด้วยมันก็ร้อนเลยแต่ว่าลมเย็นมากก็เยอะเหมือนกันนะคะมีคนไทยเหมือนกันเสียวกล้องตกแวะกินมันนะคะกินมันกับอากาศหนาวๆนี่เป็นอะไรที่แบบฟินที่สุดแล้วอ่ะนี่คือตอมแบกเกาหลีเลยมาเจอวาฟเฟิลฮ่องกงจริงๆมันคือวาฟเฟิลฮ่องกงที่แบบฮ่องกงทำเป็นที่แรกหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าวาฟเฟิลฮ่องกงเพราะว่าตำนานมันคืออะไรพี่อยากรู้จริงๆนะเนี่ยเอาดีๆผิดหวังที่ไทยอร่อยกว่าที่ไทยมันแบบหวานกว่าแล้วก็กรอบกว่าเนาะมา มาเล่นมาเล่นไม่โทษหน้าชอบจุ่มเดี๋ยวเราจะได้ตุบกันดูในกล้องมีหิมะมีหิมะค่ะกับลมแรงมากไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงใช่ไหมลมมันแบบวิวนะคะ
จะมีบางคนเดินแต่ซานี่มันร่วงหัวอุดเลยเดาเชนั่งถ่ายรูปจะได้เห็นข้างล่างมาอยู่กันที่เอาท์เล็ตแล้วซึ่งที่นี่เนี่ยมีแบบหลากหลายร้านรถเยอะมากเลยนะคะอย่างร้านนี้ก็คือจุยซี่กูตูนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันมันน่ารักมากๆอ่ะชิอยากได้ชุดนอนใช่มันต้องนิ่มมากแน่ๆเลยตอนนี้ก็มาดูกางเกงในคาวินคลายนะคะซึ่งแบบที่นี่มันถูกมากที่ไทยอ่ะขายแพงมากแล้วแบบเสื้อในกับกางเกงในเขาใส่สบายมากจริงๆนะคะก็เลยใช้เวลาเลือกสับนิดนึงชิชอบที่แบบมันมีของไงจะมีของจริงๆอ่ะชิอยากได้สูทขาวแต่ว่ามันต้องซื้อ2อันถึงจะ690แต่ชิมีสีเทากับสีดำแล้วไงว่ามาฮ่องกงแล้วยังไงแล้วก็ต้องแวะร้านซาซ่านี่สวงสวรรค์ของพวกเรานะฮะคือจะบอกว่าที่ฮ่องกงมีเครื่องสำอางอะไรแปลกๆเยอะมากมาถึงน้ำหอมก็เลยรอบที่แล้วชิก็ได้น้ำหอมจากซาซ่าไปนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมจิ๋วมากมายเลยนะคะเฮ้ยชิอยากได้อันนี้เพราะที่บ้านชิมีอันละ69ก็7 7 7 2 14 7 3 4 8 280เป็นลิปกลอสสีน้ำเงินกับลิปกลอสสีดำดูดิอันนี้อันละ108จัดมาเรามาลองกันไหมชอบโซนตรงนี้มากเลยนะคะมันจะเป็นแบบคุชชั่นทั้งหมดอะซึ่งแบบเฮ้ยมันทำให้รู้สึกแบบมันง่ายอะเวลาแบบหาเครื่องสำอางเวลาเราอยากได้คุชชั่นอย่างเงี้ยเดินมาตรงนี้ก็คือแบบมีครบเลยชิชอบที่นี่มากเลยคือชิรู้สึกว่าจากที่ไปสาขาอื่นๆอะมันไม่ค่อยเหมือนที่นี่คือที่นี่เขาจะจัดแบบอยากได้ที่เขียนคิ้วหรือว่าอยากได้ลิปอย่างเงี้ยลิปทินก็จะมีตรงนี้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายจริงๆนะคะ218เองลิปพี่อเอาจริงเริ่มจะกลัวนิดหน่อย สีมันแบบวิ่งมากแต่ว่าอยากลองจะจัดอันนี้นะฮะให้ความน่ารักจนต้องใจอ่อนนี้ทวิงเกิลลังเล2อันนี้นะคะว่าจะเอาของอะไรดีเพราะว่าแบบคล้ายกันมากทุกคนแต่ว่าอยากจะรู้ว่าของโคเซ่กับของดอลลี่วิงเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันนะคะตอนนี้ก็นอนเป็นที่โนเทลนาธานโรดนะจะบอกว่าตอนนี้คือเพลียมากที่จัดของเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเมคอัพที่เอามารอบนี้เอามาไม่เยอะนะแล้วก็เป็นชุดนะคะชิก็จะแบบเรียงไว้เลยว่าวันไหนใส่อะไรง่ายดีฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้ามา3วันเอามา3คู่แล้วตรงนี้ก็เป็นของใช้นิดหน่อยนะฮะไปกันพวกมาน่ารักอ่ะอากาศหนาวมากคิดว่าจะไปหาอะไรง่ายๆกินเพราะว่าชิจะป๊อกแล้วพร้อมที่จะป๊อกตลอดเวลาง่วงมากเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านอ่ะชี้ลงแบบออยมาทั่วหน้าเลยนะหน้ามันจะได้แบบเจออากาศเย็นแล้วจะได้ไม่แห้งซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะอีกนิดนึงจะแห้งแหละใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารแล้วเรามากินซูชิสายพานกันแบบง่ายๆไวๆอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยจริงด้วยหลังจากที่เราไปกินซูชิกันนะกลับมาชิก็ป๊อกนะก็หลับยาวเลยนะคะหลับไปประมาณแบบ9ชั่วโมงได้แล้วตอนนี้คือเป็นเวลา8โมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าคือไม่มีแดดเลยแสดงว่าวันนี้อากาศจะต้องหนาวมากแน่ๆเลยนะคะวันนี้ชิก็ใส่เป็นเสื้อยีนแบบนี้แต่ว่าอาจจะลงไปถ่ายรูปเล่นแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนชุดกันอีกทีเนาะสรุปใส่เป็นนี่เลยกางเกงยีนบูทนะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตยีนเสื้อโค้ทยีนนะคะใช้บัตรนี้ไปได้ที่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนสักที่หนึ่งต้องถามตากล้องตอนนี้ชิอยู่ที่ไซกุงนะคะนี่ที่นี่ก็จะเป็นแบบริมน้ำแบบนี้เลยไซกุงที่นี่คนพาน้องหมามาเดินเล่นเพียบเลยนะคะนี่ตัวหนึ่งคอกกี้หรือเปล่านะเดินสายตูดเรื่องที่ขำก็คือพี่เอิร์ธเหยียบขี้หมาโอ้เพียบเลยอ่ะ
กุ้งกั้งปูปลาหอยนี่นะคะเขาก็จะสั่งตรงนี้แล้วเขาก็จะทำให้เลยประมาณนี้ร้านแล้วถ้าเกิดว่าสั่งแยกสั่งแยกก็เขาก็จะมีราคาค่อยลงบินถ้ามา4คนก็เนี่ยมันจะมีอันนี้มันน่าทานเลือกได้5อย่างเหมือนกันเนี่ย1,056 2 3ล้านเนี่ยมาแล้วนะคะเมนูแรกแค่อันแรกก็คือกินแล้วอ่ะ lobster อบชีส lobster อบชีสเต่าหู้แล้วก็นี่คือกั้งหอยเชลล์อบวุ้นเส้นไม่รู้ใช่ใช่จำได้ผมบอกปลาจระเม็ดนึ่งซีอิ๊วอันนี้คือเปลือกหอยนะคะเดี๋ยวชีจะเก็บกลับไปแบบ DIY ปลาหอยไอติมนะคะนี่แล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นแบบตึกที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะคือมันจะเป็นตึกแบบสีพาสเทลอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามบาสนี่เหมือนรับปริญญาอะไรเงี้ยก็มาถ่ายกันก็ทริปนี้นะคะยังไม่ได้ไหว้พระเลยค่ะก็เลยแวะมาที่วัดบงไทซิมนะคะก็มาเข้าไปไหว้พระข้างในกันค่ะหนาวมากตอนนี้นะคะเพิ่งรู้ว่าวัดปิด5โมงแล้วตอนนี้ก็คือ5โมง5นาทีก็เลยอดนะคะเดี๋ยวคืนนี้มีแพลนจะไปดูไฟกันเพราะตอนนี้อาจจะไปหาที่เดินเล่นก่อนรอนะคะมาคนเยอะมากเลยนะคะเป็นวันอาทิตย์พอดีด้วยเยอะจริงจังที่นี่ก็จะแบบว่ามีแหล่งช็อปต่างๆมากมายนะคะโอ้ my god ทุกคนชิมาเดิน H&M เราไม่คิดว่าจะได้เจอเครื่องสำอางของ H&M นั่นเองที่ชีแบบกรีดๆนะมีหมดเลยอะพับฟองน้ำอะไรต่างๆนานานะแต่ชีอาจจะซื้อไปลองเล่นดูนะคะกำลังถ่ายรูปเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ อันนี้คือของเรา นั่งถ่ายรูปเฮ้ยฟ้ากระโดดได้วะสองซับอ้าวตอนนี้คือชิกำลังงงว่ามันหมดแล้วคือเมื่อกี้มาดูฉายไฟ A Symphony of Light แล้วมันน้อยมากชิก็เลยแบบนึกว่าแบบเอ้ยเขายังไม่พร้อมอะไรอย่างงี้งงเลยอันนี้คือหน้าคนงงแล้วก็หน้ามันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงแป้งมาเพราะหลังจากที่แต่งหน้าตอนเช้าเสร็จชิก็ไปล้างหน้าออกแล้วก็เหลือแค่ตากับคิ้วแค่นี้เรามาร์คหน้าอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าเวลาที่มาทริปต่างประเทศอย่างเงี้ยชีอะชอบเอาสกินแคร์มาแค่ตัวเดียวไงแล้วก็ติดมาร์คมาเลยคือแบบมาร์คเสร็จแล้วก็ทาครีมตัวเดียวมันจะแบบชุ่มฉ่ำกว่าปกตินะคะพรุ่งนี้ก็ได้เที่ยวเต็มวันอีกวันนึงแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดพี่เอิร์ธด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยชีคิดว่าจะไปซื้อเค้กปรากฏหาจังหวะไม่ได้เลยแล้วก็วันนี้คือหนาวมากจริงๆนะคะก็เลยไม่มีเค้กแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลงไปหาอะไรนั่งดื่มกับนางหน่อยอีก5นาทีจะนัดกับนางนะรอบนี้นะคะชีบอกเลยว่าชีเอากระเป๋ามาแบบใหญ่เวอร์อันนี้คือมันหนาด้วยนะฉะนั้นคือเอารองเท้ายัดกลับบ้านได้แน่นอนนี่ชีเพิ่งซื้อบูทมาใหม่ด้วยอันนี้บูทสีน้ำเงินของ H&M นะแต่ขี้เกียจกางออกมาแล้วอ่ะมันเป็นบูทยาวอ่ะดีงามมากเลยนะคะคนมาเจอกันในเช้าวันที่3เลยนะคะวันนี้ก็หน้าบวมตาดำเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะเมื่อคืนเนี่ยก็ไปนั่งดื่มกับพี่เอิร์ธนะกลับมาประมาณเกือบ1:00ได้นะคะก็ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นางด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันเลยนะคะจะบอกว่าไม่ลงแป้งเลยนะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จใช่มั้ยชิก็กลับมาลบพวกเบสเมคอัพนะคะเพราะชิรู้สึกมันหนักหน้าจนเกินไปก็เลยทาเป็นครีมแล้วก็คอนซีลเลอร์นิดหน่อยตามบริเวณที่เราอยากจะปกปิดเช่นแบบใต้ตาสิวอะไรอย่างเงี้ยชิจะข้ามเบสเมคอัพไปเลยใช่มั้ยแล้วก็มาแต่งตากันเลยวันนี้จะเน้นเป็นโทนสีออกแบบ
ออกแนวออทัมนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นสีออกแบบแดงๆม่วงๆนะคะทาลงไปก่อนแล้วก็ทาสีทองลงหัวตาส่วนคิ้วเนี่ยก็ปัดให้มันเข้ากับสีผมนะชิก็ใช้เป็นเจลเขียนคิ้วของตัวเองเนาะแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาลอ่อนของ Maybelline นะคะจะทำให้คิ้วยิ่งอ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะได้เป็นลุคแบบชิคๆน้ำตาลน้ำตาลประมาณนี้เลยชิว่ามันเข้ากับอากาศตอนนี้มากนะจะเป็นโทนสีแบบคุมโทนมากๆเลยก็เป็นโทนสีเนื้อแบบนี้นะบวกกับเสื้อของชิก็เป็นสีนูดแบบนี้นะคะผมสีแบบน้ำตาลปากสีน้ำตาลก็ยิ่งทำให้มันดูแบบนัวๆแล้วก็รับกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งลุคก็จะเป็นประมาณนี้เลยเช้านะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะต้องรีบกลับมาเก็บกระเป๋าอีกทีนึงแล้วก็เช็คเอาท์ค่ะเราก็จะใช้บัตรนี้เดินทางกันสีสันสดใสมากเลยเราเข้า MTR กันนะคะตอนนี้นะคะก็พี่เอิร์ธกับมาม่าเนี่ยได้ลงสถานีที่แล้วซึ่งสถานีที่แล้วคือเกาลูนทงใช่ไหมแต่ว่าชี้อะลงไม่ทันก็เลยติดกับป้า2คนค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นลงสถานีแล้ววัดกังหันจะอยู่ตรงนั้นเราจะเดินไปกันก็ข้ามฝั่งมาแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากแบบมีแดดด้วยนะแล้วก็อากาศกำลังโอเคเลยไม่ลมแรงนะคะชิก็ใส่ขาสั้นเลยอยากตะขูดให้ทุกคนเห็นมากเนี่ยไม่ได้เอาโลชั่นมาเลยมันก็เลยแบบผิวแห้งเลยกลับบ้านไปต้องใช้ออยล์ทาตัวเลยนะรับรองว่าจะดีขึ้นจะมาซื้อทูบมันจะมีทั้งทูบใหญ่ทูบเล็กนะคะหลากหลายขนาดมากเลยอันนี้ก็คือเขาก็กำลังไหว้อยู่เห็นเขาไหว้ออกนอกวัดก่อนแล้วก็ไหว้เขาข้างในก็จะมีกังหันจิ๋วๆด้วยนะซึ่งที่นี่เนี่ยคือวัดแชกงหมิวนะคะจะบอกว่าคือเขาก็เล่าต่อกันมานะคะว่าแบบมีนักรบชื่อแชกงอย่างเงี้ยเป็นแม่ทัพปราบศึกนะคะแบบเขาเวลาที่เขาจะออกรบอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน4ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถเขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีแบบสัญลักษณ์กังหันอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็จะทำให้เรามีอำนาจที่เข้มแข็งแล้วก็เสริมกำลังใจนะคะนี่ก็คือที่มานะคะชิคไปมาที่นี่ประมาณรอบที่3ได้แล้วนะคะซึ่งเชียร์จำได้ว่าคราวที่แล้วที่มาไกด์บอกว่าตอนขอพรอ่ะให้จ้องตานะคะก็เราก็อาจจะคุณขอพรแล้วก็ส่งใจไปนะคะให้ท่านเห็นว่าเราขอพรอะไรเดี๋ยวขอก่อนแป๊บนึงแอบมาดูเครื่องสำอางของแบรนด์กิโกะนะคะรู้สึกว่าอยากได้อันนี้มันเป็นแบบคอนทัวร์แล้วก็มีที่ปัดแก้มด้วยสีสวยดีนะคะนี้จะเป็นอายแชโดว์สีสวยดีอะสีมันแบบค่อนข้างจะแบบออทัมออทัมหน่อยนะคะกำลังลังเลอยู่เอาสีไหนเขาบอกว่าถ้าเกิด790จะได้ของแถม2อันด้วยนะคะชอบแพ็กเกจมันนะมันเป็นอย่างเงี้ยที่ชอบยี่ห้อนี้มากที่ไทยจะดูได้แค่ King Power ที่สวนภูมิจะมีแค่ทีเดียวค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีสีด้วยเราจะมากินติ่มซำกันร้านทิมโหหวานนะคะคิวยาวมากเอาซาลาเปาไส้ครีมนี่อันนี้คือหมูแดงน่าจะกินแบบมั่วคิดว่าต้องกินร้อนๆนะอันเนี้ยมันกรอบหรือว่ามันคือซาลาเปาแต่ว่ามันเป็นแบบสูตรที่นี่ซาลาเปาแดงอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะมันเป็นเหมือนแบบฟิวฟองน้ำฟองน้ำดื่มๆข้างในมันหวานจะได้มีควันมาเป็นหางเก่าเมื่อกี้นะคะเราก็ย้ายหมดที่ไทม์สแควร์แล้วตอนนี้ก่อนกลับช้อปปิ้งทิ้งท้ายนะคะซึ่งที่นี่ก็คนเยอะมากแล้วก็มี Uniqlo Flagship Store ด้วยแต่เดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปดูในตึกนี้กันว้าวทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินแล้วนะคะก็ชีก็เตรียมตัวจะกลับกรุงเทพแล้วจะบอกทุกคนว่าสำหรับบล็อกนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นทริปการกินเลยเนาะซึ่งก็ชีมาเที่ยวกับครอบครัวเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในบล็อกหน้านะวันนี้ชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่เตรียมพร้อมหลับ